ก่อนที่จะมีการเปิดตัวในปลายปีนี้หรือต้นปี2020ก็มีภาพสปายช็อตของ Honda Jazz หรือฟิตโฉมใหม่รุ่นปี2020หลุดออกมาที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Car Scoops โดยในครั้งนี้เป็นการถ่ายภาพ Jazz ขณะวิ่งทดสอบในยุโรปจากภาพจะพบว่า Jazz โฉมใหม่มาพร้อมไฟหน้าขนาดใหญ่ที่ดูมีมิติมากขึ้นกระจังหน้าแบบ2ชั้นและช่องดักอากาศด้านล่างขนาดใหญ่บริเวณเสาเอพิล่าที่บางลงมีการเปิดช่องกระจกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้ดีขึ้นครอบกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นแถบเส้นยาวเสาอากาศแบบครีบฉลามส่วนไฟท้ายเป็นแบบแนวนอนพร้อมเส้นลวดลายแบบ2ชั้นที่ทำให้นึกถึงรถยนต์จากค่าย BMW จากภาพสไปช็อตจะเป็นภาพของรุ่นมาตรฐานและรุ่นสปอร์ตที่มาพร้อมราวหลังคาห้องโดยสารภายในจะพบว่าภูมิอะไรเป็นแบบใหม่จอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ดูหรูหรามีราคาด้วยกรอบสีอลูมิเนียมมีการคาดการณ์ว่า Honda Jazz โฉมใหม่จะมาพร้อม3เวอร์ชันคือรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในรุ่นไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าโดยรุ่นไฟฟ้าคาดว่าจะมีระยะทางทำการได้ไกลสูงสุด300กิโลเมตรที่สั้นกว่า Chevrolet Bolt และ Tesla Model 3แต่มากกว่า Nissan Leaf รุ่นมาตรฐานพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ